อ่ะมาจากข่าวที่เราเห็นกันว่าเซิร์ฟเอเชียตัวละครอย่าง Nimble จะเข้านะมาเซิร์ฟจีนมาทุกคนอธิบายสกิลแบบสรุปนะเมื่อกี้ทำการแปลมาละพาสซีฟเนี่ยเอาจากพาสซีฟก็แล้วกันพาสซีฟ1เนี่ยก็คือทุกครั้งเพื่อคุณกระโดด4ครั้งต่อเนื่องนะครับการกระโดดครั้งถัดไปอ่ะจะได้รับบัฟกระโดดสูงขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆนะพาสซีฟ2นะครับเมื่อวิ่งไปสักพักนึงมันจะมีสแต็กขึ้นอยู่เพื่อเมื่อวิ่งไปสักพักนึงนะครับเราจะได้บัฟโจมตีแรงขึ้นแล้วก็โดนดาเมจเบาลงด้วยนะครับผมขอบคุณรัชยา55ดาวนะครับพาสซีฟเลเวล3นะครับผมถ้าทำดาเมจใส่เป็ดหรือแมวนะครับผมน่าจะเป็ดน่าจะมีส่วนนะผมไม่มั่นใจแต่ว่าแมวแน่ๆหรือถ้าถูกแมวทำดาเมจใส่เรานะครับสกิลของเราจะรีเซ็ตคูลดาวน์ทันทีโดยพาสซีฟนี้จะมีคูลดาวน์5วินาทีเท่านั้นโหถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากนะพาสซีฟ3เนี่ยไปที่สกิลกระโดดครับสกิลกระโดดมีคูลดาวน์12วินาทีเลเวล1เนี่ยจะทำการกระโดดถอยหลังก็แบบแค่กระโดดถอยหลังครั้งเดียวครับโดยที่การกระโดดถอยหลังเนี่ยจะเป็นอมตะนะแล้วก็พวกน้ำหอมพวกเอฟเฟกต์น้ำหอมหรือว่าพริกไทยอะไรเนี่ยเราก็จะไม่โดนนะพาสสิบสองนะครับผมเมื่อกระโดดแล้วนะครับจะโดนดาเมจเบาลงจะโดนทำจะโดนสถานะพวกสตันสถานะโอ้ยสถานะจะโดนสถานะสตันหรืออะไรพวกเนี้ยน้อยลงครับก็คือลดซีซีนั่นเองถ้าใครเข้าใจคำว่าซีซีนะแต่ว่าใครไม่เข้าใจคำว่าซีซีก็คือแบบโดนแม่ฟาดแล้วลุกไวโดนสไปร์จับโยนแล้วลุกไวหรืออะไรพวกเนี้ยครับหรือว่าโดนแมวโยนจากการใส่แล้วลุกไวเหยียบเสร็จแก้วแล้วก็เดินต่อได้ไวอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับแล้วสำคัญคือหลังจากอัพเป็นเลเวล2นะครับตัวละครนิมเบิลจะสามารถกระโดดได้2ครั้งนะครับผมซึ่งครั้งที่2จะต้องกระโดดภายใน3วินาทีหลังจากกระโดดครั้งแรกไปแล้วนะสกิลเลเวล3นะครับผมกระโดดครั้งแรกเราจะได้รีเลือดเล็กน้อยนะแล้วกระโดดครั้งที่2เราจะหายตัวชั่วคราวครับเอ้ยกระโดดครั้งแรกรีเลือดกระโดดครั้งที่2หายตัวผมบอกเลยว่าสกิลกระโดดเลเวล3นี่แม่งอู้แมวกำหมัดแมวกำหมัดจริงไปที่สกิลเบ็ดตกปลาครับเบ็ดตกปลานี่อาจจะซับซ้อนนิดนึงนะไม่เป็นไรเดี๋ยวอันดับแรกครับสกิลเนี่ยนะครับมันจะมี2ผลมี2สกิลก็คือสกิลเรียกเพื่อนกับสกิลสั่งให้เพื่อนโยนเบ็ดมาใส่เรานะครับผมโดยสกิลเรียกโดยปกติแล้วครับเราจะกดสกิลแรกกดสกิลครั้งแรกมันจะเป็นการเรียกเพื่อนครับแล้วถ้าเกิดว่ามีเพื่อนอยู่ในระยะสายตาของเราสกิลเนี่ยจะเป็นสกิลสั่งให้เพื่อนโยนเบ็ดมาหาเราครับซึ่งมันจะกลายเป็นคนละสกิลไปเลยนะมันจะใช้งานต่างกันนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเรียกเพื่อนนะครับผมให้วิ่งออกห่างจากเพื่อนคนแรกไปไกลๆก่อนแล้วทำการเรียกเพื่อนใหม่มันจะสามารถเรียกเพื่อนได้แบบไม่จำกัดทั้งเลยนะแต่เพื่อนจะมีระยะเวลาอยู่ในระยะหนึ่งผมไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นะก็คือแบบถ้าจะเสกเพื่อนหลายๆคนก็วิ่งไปไกลหน่อยอะไรแบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้เขาโยนเบ็ดตกปลาครับคุณก็แค่กดสกิลนี้กดสกิลเบ็ดตกปลาในระยะที่มีเพื่อนอยู่ในสายตาสกิลเบ็ดตกปลาจะเปลี่ยนจากเรียกเพื่อนมาเป็นสั่งให้เพื่อนโยนเบ็ดตกปลาจะโยนมาหาตัวเราครับโดยที่มันจะมี3ผลเอฟเฟคหลักๆ1คือถ้าโยนโดนพวกจานชามแจกันน้ำแข็งอะไรก็ได้ที่โยนแล้วแตกนะครับผมมันจะทำกับเบ็ดตกปลานั้นน่ะก็จะลากพวกจานชามอะไรพวกนั้นน่ะไปหาตัวก็คือไปหาเพื่อนเราคนนั้นที่โยนเบ็ดมา2ถ้าโยนโดนแมวที่ถือของมันจะดึงของบนมือแมวออกมานั่นรวมถึงหนูด้วยนะถ้าสมมุติว่าแมวถือหนูอยู่แล้วโดนเบ็ดตกปลามันจะดึงหนูออกมาจากมือแมวโดยที่เกราะทอมหรือตัวอะไรก็กันไม่ได้ครับไม่ว่าทอมจะกดเกราะอยู่ก็โดนตะขอดึงออกมาได้ก็แบบถ้าคนเล่นนิมเบิลแล้วแบบโยนเล็งตะขอแม่นจริงๆเนี่ยก็จะช่วยเพื่อนจากมือแมวได้แบบแมวก็แบบงงเลยว่าโอ้โหกูกดเกราะการันตีมัดชัวร์แต่โดนดึงแบบนี้ก็กำหมัดกันอันที่3ครับถ้าโยนตะขอโดนตัวเราโดนเพื่อนเราอะไรแบบเนี้ยมันจะทำการเกี่ยวหนูเพื่อนเราหรือตัวเราไปที่คนโยนเบ็ดนะครับผมก็ประมาณนั้นมี3ผลเอฟเฟคครับถ้าเบ็ดตกปลาเป็นเลเวล2เนี่ยจะลดคูลดาวน์จาก16วิเหลือ10วิถ้าอัพเบ็ดตกปลาเป็นเลเวล3เนี่ยจะเพิ่มผลมาอีก1ผลก็คือถ้าโยนโดนแมวนะครับผมมันจะทำดาเมจแล้วก็สตันแมวนะครับตามนั้นสำหรับ Nimble ก็สกิลก็คือประมาณนี้เนาะสำหรับการอัพสกิลเนี่ยผมว่าเบ็ดตกปลาเนี่ยต้องอัพก่อนเลยเลเวล1แต่ว่าไม่จำเป็นต้องขึ้นต่อผมว่าเป็นเบ็ดตกปลากลิ้งพาสีฟกลิ้งเบ็ดแล้วก็พาสีฟแล้วก็เบ็ดตกปลาเป็นเลเวล9กับเลเวล10เบ็ดตกปลาเนี่ยมันดีจริงแต่ไม่จำเป็นต้องขึ้นเลเวล2เลเวล3เลยประมาณนั้นแต่ว่าเรื่องของสกิลกลิ้งกับสกิลพาสีฟเนี่ยจำเป็นมากเลยอ่ะประมาณนี้ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับ